พาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีใหม่ของ Samsung กันคุณผู้ชมล่าสุดนี้มีการพัฒนาชิปความจำนะสำหรับกล้องวงจรปิดที่สามารถอัดได้ยาวนานมากที่ยาวนานเนี่ยไม่ได้พูดถึงระดับ5ปีหรือว่า6ปีนะคุณผู้ชมแต่ปาเข้าไป16ปีอ่ะคืออัดยังไงก็คือตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพิ่งเริ่มคลานไปจนถึงเป็นวัยรุ่นได้เลยนะ16ปีคือได้แบบว่าเฮ้ย76ปีทำไมต้องเป็นคลานต้องเป็นเด็กเลยเหรอเออก็เทียบให้เห็นภาพแบบมันนานมากจริงนะสำหรับ Micro SD รุ่นนี้ของ Samsung นะชื่อว่า Pro Endurance ค่ะไปดูกันคุณผู้ชมคือ Samsung Electronics เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของโลกจากเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เปิดตัวการ์ด Micro SD ที่มีอายุการใช้งานยาวนานสำหรับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพวิดีโอต่อเนื่องได้นาน16ปีไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า Pro Endurance ค่ะก็มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าการ์ด SD ทั่วไป33เท่านะคะสามารถใช้ได้กับกล้องวงจรปิดหลายอย่างเลยอย่างเช่นโทรทัศน์วงจรปิดกล้องแดชบอร์ดกล้องกริ่งประตูกล้องติดตัวหรือบอดี้คาเมราก็ได้แล้วก็ใช้งานด้านการเฝ้าระวังอื่นๆได้หลายรูปแบบเลยค่ะSamsung บอกด้วยนะว่าไอ้เจ้าตัวชิปความจำนี้นะได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้นะทนทานด้วยแล้วก็บอกว่าชิปความจำรุ่นนี้มีคุณสมบัติป้องกันน้ำก็ได้นะจ๊ะป้องกันแม่เหล็กรังสี X อุณหภูมิสูงการสึกหรอการตกหล่นได้ด้วยโอ้โหแต่กำลังจะแบบว่าเฮ้ยราคาก็ไม่แพงด้วยอ่ะคุณน้ำมีคุณผู้ชมชิปตัวนี้วางขายทั่วโลกแล้วนะฮะแต่อังคารที่ผ่านมาค่ะมีให้เลือกในขนาด32 64 128สูงสุดคือ256 GB นะราคาขายปลีกเริ่มต้นนะถ้าคิดเป็นราคาไทยคร่าวๆประมาณสักเริ่มต้น373บาทไปจนถึง 1,800 เองอ่ะน่าสนใจแต่อันนี้เราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของชิปนะว่าหรือว่าปกติแล้วราคามันประมาณนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่เราแค่บอกว่าตกใจแล้วก็แบบอึ้งในความจำที่มันสามารถอัดต่อเนื่องได้16ปีอันนี้คือสำหรับคนเราที่นี่เราอยู่นอกแวดวงถูกไหมเราก็รู้สึกว้าวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงถ้าใครทราบอะไรยังไงพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะ18ปีนี่คือเฉลี่ย 1,800 ก็ปีละ100กว่าบาทเองนะคะ16ปีน้อง16ปียาวนานมากจริงมาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ